คนสมัยก่อนจะชอบบอกว่าขยันทำงานตั้งใจทำงานและเอาเงินน่ะมาเก็บไว้ในธนาคารแล้วกินดอกมันไปเดี๋ยวก็รวยคำถามคือณตอนนี้ยังเอามาใช้ได้หรือเปล่าแนวคิดนี้สวัสดีครับผมต้อมครับและนี่คือรายการนักลงทุนมือใหม่ครับวันนี้เสนอตอนระหว่างการออมเงินในธนาคารเนี่ยกับการออมเงินในหุ้นอันไหนดีกว่ากันอันไหนเวิร์กกว่ากันไปชมกันเลยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับครับผมก่อนอื่นเรามาคุยกันถึงเรื่องเงินฝากกันนะครับตามที่เราเคยได้ยินมาเงินฝากเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2แบบนะครับก็คือการฝากแบบออมทรัพย์แบบปกตินะครับแบบเบิกถอนได้ปกติเนาะแล้วก็แบบฝากประจำนะครับ6เดือน12เดือน1ปีหรือ2ปีอะไรนี่ก็แล้วแต่ธนาคารแล้วแต่โปรโมชั่นของเขาเนาะซึ่งดอกเบี้ยของ2แบบเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเงินฝากแบบปกติเนาะแบบออมทรัพย์ปกติเขาก็จะให้อยู่ประมาณคือเฉลี่ยนะครับทุกๆธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีดอกเบี้ยพอๆกันนะครับไม่มีใครสูงกว่ากันหรือไม่มีใครต่ำกว่ากันนะครับเพราะมันเกี่ยวกับการแข่งกันแย่งลูกค้านะก็จะอยู่ประมาณ 0.25 นะครับจนถึง 1.25 นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ผมไปไล่ดูนะครับอันนี้คือเงินฝากแบบธรรมดานะครับต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเงินฝากแบบประจำนะครับเขาก็จะมีเรทของเขาเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ1.25 ไปจนถึง 3% นะครับก็ 3% นี่ก็หายากเหมือนกันนะหายากผมก็พยายามหาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 2.5 2.6 อะไรประมาณนี้นะครับที่เห็นกันเนาะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเฮ้ยคุณต้องฝากขั้นต่ำกี่เดือนคุณถึงจะได้ดอกเบี้ยประมาณนี้อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีวงเงินจำกัดด้วยไม่เกินเท่านั้นหรือไม่ต่ำกว่านี้อะไรเงี้ยแบบฝากต้องฝากขั้นต่ำประมาณ 1,000 คุณถึงจะได้ดอกเบี้ยนี้แต่ให้ได้ไม่เกิน 50,000 ต่อเดือนอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้หมายถึงว่าคุณสามารถฝากไม่ขั้นต่ำเนี่ย 1,000 คุณจะได้ดอกเบี้ยสมมุติว่าได้ดอกเบี้ย 2.5 แต่วงเงินของคุณในการฝากต่อเดือนนะไม่เกิน 50,000 อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องลองไปศึกษากันดูเพราะมันก็มีหลายธนาคารเนาะที่เขามาเล่นแบบนี้แล้วก็มันก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือการเดินเข้าไปที่ธนาคารครับแล้วก็ไปต่อรองกับเขาต่อรองเรื่องดอกเบี้ยถามว่าไปต่อรองได้ไหมไปต่อรองได้นะครับเพราะว่า1ครับการที่เราเอาเงินไปฝากในธนาคารนี่คือการที่เราเนี่ยเอาเงินไปให้ธนาคารยืมนะครับแบบเขาเรียกง่ายๆก็คือแบบผู้ดียืมเงินนะก็คือแต่เขาไม่ได้เรียกร้องให้มาขอยืมเงินจากเรานะครับก็คือเราเนี่ยไปเสนอให้เขายืมเราอะไรประมาณนี้ในความคิดส่วนตัวนะก็จริงๆก็สามารถเข้าไปต่อรองเขาได้เดินเข้าไปแล้วคุยกับเขาแต่การที่เราจะต่อรองเขาได้คือเราต้องมีอำนาจในการต่อรองที่ค่อนข้างสูงอำนาจในที่นี้ก็คือเราต้องมีวงเงินที่จะให้เขายืมค่อนข้างสูงนะครับสูงในที่นี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ผมเคยได้ยินว่ามันมีการเข้าไปคุยเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่สามารถต่อรองกับทางธนาคารได้ว่าจะเรียกร้องเท่าไหร่นะครับซึ่งธนาคารเอาเงินจากเราไปเนี่ยเขาไปทำอะไรถึงเขาถึงมีดอกเบี้ยมาจ่ายเราใช่ไหมก็คือเขาก็ไปลงทุนเนาะไปลงทุนในนู้นในนี้ในนั่นมั่งส่วนหนึ่งก็เอามาให้พวกเรายืมนี่แหละก็เอามาปล่อยกู้ให้พวกเรายืมดอกละ28% ต่อปีอะไรเงี้ยเยอะไหม 28% นะครับคือจ่ายดอกเบี้ยเราแค่ไม่เกิน 3% อย่างเงี้ยแต่เขาไปหากำไรได้ทั้ง 28% ต่อปีเนี่ยอันนี้คือวงเงินของบัตรเงินสดบัตรเครดิตอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไปลงทุนในพวกหุ้นพวกอสังหาพวกต่างประเทศลงทุนในต่างประเทศอื่นๆพวกเนี้ยของเขานะครับเขาก็เลยมีดอกเบี้ยมาจ่ายเรานะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมด้วยนะบางทีเราไปกดเงินผ่านต่างธนาคารอย่างเงี้ยเราก็โดนค่าธรรมเนียมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ เรื่องค่าธรรมเนียมเดี๋ยวนี้เราอาจจะสบายขึ้นหน่อยเพราะเราโอนผ่านแบงกิ้งเนาะผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็ขาดกำไรเราไปนิดนึง ต้องพูดอย่างนั้นนะแต่เราได้เปรียบทีนี้การที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยเราก็จะได้แค่ในส่วนของดอกเบี้ยนะครับพร้อมกับเงินต้นที่เราเอาไปฝากไว้ซึ่งเงินต้นเราจะไม่มีทางขยับเป็นกี่สตางค์5สตางค์ไม่มีทางขยับนะครับเราจะขยับแค่ดอกเบี้ยนะครับในทางกลับกันครับมันก็จะมีแต่ละปีมันก็จะมีภาวะเงินเฟ้อนะครับของประเทศไทยเรานี่ก็ผมไม่มั่นใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์น่าจะ 3% ต่อปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักของเงินฝากนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยคือเงินฝากมันไม่มีความเสี่ยงมันน้อยนะครับมันก็มีความเสี่ยงแค่เงินเขาเรียกอะไรเงินเฟ้อแค่นี้แหละก็ปีละ 3% ครับซึ่งดอกเบี้ยก็อยู่ประมาณ1.25 ถึง0.25 ถึงประมาณ 3% เงี้ยก็ถ้าดีหน่อยก็เท่าตัวครับก็เท่าตัวเพราะว่าก็เสมอกับภาวะเงินเฟ้อนะครับเสมอตัวพอดีเลย 3% นะครับซึ่งจะเอาไปเทียบกับสมัยก่อนมันก็ไม่ได้นะครับสมัยก่อนในดอกเบี้ยที่เขาให้เนี่ยที่ธนาคารให้เนี่ยเมื่อ 30-40 ปีก่อนเนาะเขาให้กันประมาณ 7-10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เลยเทียบกันไม่ได้เนาะโอเคก็จบไปในส่วนของเงินออมนะครับเงินฝากปกติเงินฝากประจำนะทีนี้เรามาดูในส่วนของหุ้นกันบ้างนะครับหุ้นเนี่ยมันจะไม่มีการกำหนดดอกเบี้ยนะครับเขาจะไม่เรียกว่าดอกเบี้ยเขาจะเรียกว่าปันผลนะครับเขาเรียกว่าปันผลซึ่งปันผลของหุ้นนะครับจะอยู่ประมาณที่ผมไปเจอนะครับจะอยู่ประมาณ1ถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเยอะกว่านี้คือมันมีโอกาสที่จะได้เยอะก็คือมันไม่ได้มีการกำหนดตายตัวนะครับว่าดอกเบี้ยต้องเท่ากันอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ดอกเบี้ยมันเป็นปันผลไงซึ่งบริษัทนี้จะให้เท่าไหร่ก็ได้บริษัทนี้จะให้เท่าไหร่ก็ได้ซึ่งอัตราปันผลมันอยู่ประมาณนั้นนะครับมากกว่า 10% ก็ยังมีนะครับถ้าเราไปหาดีๆมันจะเจอเนาะแล้วก็ส่วนแรกเราได้นะปันผลและส่วนที่2เราได้ในส่วนของแกลบราคานะครับหรือส่วนต่างราคาอีกสมมุติวันนี้เราซื้อ5บาทผ่านไปสักประมาณปี2ปีมันขึ้นไปเป็น7บาทหรือ8บาทเราได้ส่วนต่างราคามาอีกนะครับแล้วก็ปันผลที่เราได้ในแต่ละปีอีกนะครับแต่ต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับสูงเลยแหละสูงสำหรับหุ้นในหุ้นบางตัวนะครับแล้วก็บางตัวก็ถามว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เสี่ยงมากมายเท่าไหร่ถ้ามันอยู่ที่การจัดการเนาะว่าเราจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นยังไงนะครับซึ่งถ้าเอามาเทียบนะครับก็คือ high risk high return เนาะก็คือยิ่งเสี่ยงสูงก็โอกาสได้รับผลตอบแทนมันก็สูงเนาะก็อย่างเงินฝากเนี่ยเราไม่ได้รับความเสี่ยงที่สูงเนาะมันก็เราก็ได้ผลตอบแทนตามที่ความเสี่ยงที่เราได้รับเนาะมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่มาหุ้นยังไม่จบ เราได้2ส่วนนะครับก็คือส่วนต่างของราคาแล้วก็ปันผลซึ่งรวมๆกันแล้วอย่างปันผลสมมุติเอาแบบบริษัทที่จะเอาโกดด้วยจะเอาปันผลด้วยนะครับปันผลก็จะอยู่ประมาณ2% หรืออาจต่ำกว่านั้นก็ได้อาจจะประมาณ 1.5 อะไรประมาณนี้เพราะเขาบางทีเขาเน้นโกดไงเขาก็จะเอาไปเน้นให้ราคาเขาเพิ่มขึ้นนะแต่ก็จะมีหุ้นที่แบบเน้นปันผลก็จะเกิน 5% ขึ้นไปก็มีนะครับถ้าเราต้องไปดูครับว่าหุ้นตัวไหนที่มันเน้นอะไรนโยบายเขาเน้นโกดหรือเน้นปันผลอะไรเงี้ยโกดก็คือระดับราคาความใหญ่ของบริษัทอะไรประมาณนี้โอเคจบแล้วไม่พูดอะไรมากของหุ้นคือจบไม่ต้องพูดยาวเนาะที่เหลือก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจอะไรกันนะครับซึ่งถ้าให้ผมเทียบนะครับระหว่างหุ้นกับเงินฝากเนี่ยอันไหนมันดูดีกว่ากันอันไหนมันเวิร์กกว่ากันถ้าเป็นผมคือผมมองว่าเงินฝากมันเป็นที่เก็บเงินสำรองไว้มากกว่ามันเป็นการเก็บเงินสดสำรองไว้ส่วน ส่วนหุ้นเนี่ยเป็นการเก็บเงินอนาคตเป็นการประกันชีวิตประกันคุณภาพของเราไว้ว่าอนาคตเราจะมีเงินใช้มีอะไรอย่างเงี้ยประกันความเสี่ยงเมื่อเงินเราด้อยค่าลงอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเวลาเราไปซื้อทองไปซื้ออะไรเงี้ยเราก็อยากจะมั่นใจว่ามันขายได้นะขายแล้วมันก็จะได้ราคานี้กลับมาอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมีเขาเรียกมีคุณมีประโยชน์มีข้อดีข้อเสียที่มันต่างกันนะครับถ้าหุ้นก็คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่ได้กลับมามันก็ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะการันตีเรื่องผลตอบแทนของเราที่ดีในอนาคตด้วยนะครับส่วนเงินฝากเนี่ยคือความเสี่ยงมันค่อนข้างต่ำอยู่แล้วจนบางคนบอกมันไม่มีความเสี่ยง ผมก็ยังงงว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมีความเสี่ยงของมันนะครับก็อย่างเงินฝากก็เงินเฟ้อนั่นแหละเนาะความเสี่ยงมันต่ำผลตอบแทนที่ให้มันก็ค่อนข้างต่ำนะครับมันเหมือนให้เราเป็นที่เก็บเงินเรามากกว่าเป็นที่เก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะเงินฝากเนี่ยเราสามารถที่จะไปกดมาได้ไปเบิกมาได้แต่หุ้นเนี่ยกว่าจะทำการเบิกได้ต้องไปขายหุ้นต้องรออีก7วันเสร็จเงินเข้ามาถึงจะทำการถอนออกมาได้ถอนออกมาก็ต้องรออีกอะไรประมาณนี้มันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลามันความสะดวกความไวมันไม่เท่ากันกับเงินฝากเนาะนั่นแหละฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องมีเงินฝากไว้ในบัญชีของเราด้วยนะครับแล้วก็ควรที่จะมีหุ้นไว้ในพอร์ตของเรานะครับซึ่งจะไปแบ่งกันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในหลักของการลงทุนในหลักของการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีรูปแบบที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับมันไม่ได้มีแค่2อันไม่ได้มีแค่ฝากเงินไม่ได้มีแค่ออมในหุ้นอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะมีฝากโดยการไปซื้อทองเก็บไว้ไปซื้อที่ดินเก็บไว้ไปซื้อต่างๆเก็บไว้เงี้ยที่มันก่อให้เกิดกำไรในภายภาคหน้าไม่ว่าจะเป็นพวกของเก่าพวกนาฬิกาพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็อันนี้มันก็แล้วแต่ละคนเนาะสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างเงินออมกับการลงทุนในหุ้นก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้แหละครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีข้อชี้แนะเพิ่มเติมหรือมีคำถามมีอะไรเงี้ยสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกดแชร์ไปให้คนรู้จักของเพื่อนๆได้หรือว่าคนไม่รู้จักก็ได้นะครับจะเป็นอะไรที่ผมขอบคุณมากๆมากันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย